ชุดนี้นะครับเรามีนักเตะจากทั้งหมด8ลีกนะครับในยุโรปด้วยกันโอเคมันอาจจะเป็นแต่ละลีกอาจจะเป็นดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4หรืออะไรหรือดิวิชั่น1ก็ตามนะครับเราลองจัดผู้เล่นนะครับช้างศึกอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะช้างศึกครับรวมดาวนานาชาตินี่แหละใน U23 Adventure พี่ปูเขาเรียกว่า Adventure ใช่มั้ยทีม Adventure เราลองมาจัดกันนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับว่าแต่ละคนมาจากไหนและมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจัดแบบนี้นะครับเราจะมีผู้เล่นจาก8ลีกในยุโรปอยู่ใน11คนแรกของทีมชาติไทยชุด U23เรายังไม่คิดถึงทีมเวิร์กนะว่าจะเป็นยังไงจะเล่นเข้ากันได้หรือเปล่าสภาพร่างกายแต่เอาเป็นว่าทีมแอดเวนเจอร์เนี่ยนะฮะเอาจากผู้สาประตูก่อนนะครับผู้สาประตูใน5คนเนี่ยไม่มีตัวจากลีกนอกเลยนะครับลีกไทยล้วนๆนะครับอยู่ที่โค้ชโย่งจะเลือกใครนพพลละครพลหรือเกียรติพลอุดมหรือสุพนัทสวดทรงครับอันนี้ถือว่าไทยชัวตำแหน่งนี้ไทยชัวไทยชัวนะครับไทยชัวครับเราไปดูกันที่แบ็คขวานะครับแน่นอนว่ายืน1ชั่วโมงนี้ดูจากดีกรีดูจากอะไรแล้วนะครับแล้วก็ดูจากผลงานใน4เกมที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่ในตำแหน่งนี้นะฮะนี่โคลัสมิเกลสันน่าจะยืน1อันนี้เป็นนอร์เวย์นะครับเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์คุณแม่เป็นคนพิษณุโลกนะครับคุณพ่อเป็นนอร์เวย์แต่เล่นให้กับทีมในลีกเดนมาร์กนะครับนี่โคลัสนี่ก็ครับเอาเป็นว่ายืน1ก่อนจากเดนมาร์กนะฮะสองชาติแล้วนะมาสายจากลีกเดนมาร์กใช่ครับขณะที่ซ้ายพี่ปูชั่วโมงนี้นัสบอมก็คงต้องยืนแล้วล่ะถ้าขวามีเกสันซ้ายเป็นนัสบอมได้ไหมยอมลองแล้วด้วยนะครับเมื่อวานนี้ยานิกนัสบอมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเล่นให้กับทีมยังบอยเบิร์นโยทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะลองใช้เพราะว่าได้เห็นเมื่อวานแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้3ลีก3ชาติแล้วนะครับมีไทยเดนมาร์กสวิตคู่เซนเตอร์ครับคู่เซนเตอร์ก็กฤษฎากาแมนต้องมาครับมาจากชลบุรีบ้างเบียดมาบ้างนะครับคู่เซนเตอร์คู่นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ต้องเป็นโจนาธานเข็มดีไหมครับเดนมาร์กอันนี้ก็อาจจะอยู่ในเดียวกับนิโคลัสมิเกลสันทีมเดียวกันด้วยนะก็เท่ากับว่าสวิตเดนมาร์กไทยในแผงหลังครับครับกฤษฎากาแมนก็ต้องพูดอังกฤษใช่ซ้อมไว้ไปเล่นต่างประเทศเลยพี่ปูต้องพูดกีฬาก่อนไปเล่นเมืองนอกใช่กีฬาต้องสั่งการเป็นภาษาอังกฤษแล้วล่ะคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช่ครับเมื่อกี้เราอาจจะพูดเป็นแอดเวนเจอร์ไหมแบบแอดเวนเจอร์คนละเรื่องกับอเวนเจอร์เลยนะอเวนเจอร์ในทีมพวกผู้พิเศษพวกฮีโร่แอดเวนเจอร์นี่ต้องไปต่อสู้เรียกว่าผจญภัยนะทีมอเวนเจอร์นะฮะแอดเวนเจอร์ครับนะครับเอาไปดูตรงกลางเมื่อกี้ได้จาก3ชาติแล้วนะครับสามลีกละฮะครับตรงกลางเริ่มต้นด้วยชยพิพัฒน์มาจากเอสโตริลแม้ว่าจะพ่อไทยพ่อแม่ไทยแต่ว่าเล่นในลีกโปรตุเกสมาเป็นชาติที่4แล้วครับลีกที่4แล้วครับก็ผมว่าโปรตุเกสจะยืนกับสเปนนะพี่ปูเอาอย่างนั้นเลยนะผมว่าจะยืนกับน้องหนึ่งชานลงนะฮะใช่ผมว่าชยพิพัฒน์จะยืนกับชานรงค์พรหมศรีแก้วชานรงค์มาจากโอดิโอนจากสเปนสเปนครับเท่ากับว่าเป็นชาติที่5ละสเปนด้วยถูกป่ะใช่ครับตรงกลางอีกคนนึงข้างบนเป็นน้องกันข้างบนเป็นน้องกันได้ไหมเลสเตอร์อังกฤษเลยนะครับเป็นชาติที่6เท่ากับสเปนอังกฤษโปรตุเกสผสมกันเลยนะผมว่าน่าจะออกทรงนี้นะสเปนอังกฤษโปรตุเกสเอาผสมกันเลยสไตล์ยุโรปตรงกลางอันนี้ภาษาไทยได้อยู่ตรงกลางเลยนะเพราะว่าชยพิพัฒน์เจ็ดกับ1ชานรงค์พูดไทยทั้งหมดนะครับแต่มาจาก6ลีด6ชาติแล้วนะครับเอาไปดูข้างบนนะครับซึ่งตรงกลางก็แน่นปึกแหละถ้าเป็นชานรงค์ธนวัฒน์แล้วก็ชยพิพัฒน์นะครับครบเครื่องเลยแต่จริงๆแล้วคนอื่นก็มีศักยภาพนะครับแต่เราลองนับกันดูว่าถ้าเรารวมชาติต่างๆนะครับนักเตะที่มาจากลีกต่างๆเนี่ยตอนนี้เรามี6ชาติละไปดูข้างบนครับนะฮะครับหน้าเป้าว่ากันว่าอชิตพลคีรีรมนะครับอันนี้เด็กไทยแท้นะครับเด็กจากโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับอัสสัมชัญกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยไปฝึกอยู่เมืองนอกไปฝึกอยู่เยอรมันนะครับตอนนี้อยู่กับอัลสบวกในเยอรมันแล้วบอกว่าเมื่อวานเพื่อนก็ทำได้ดีตัวใหญ่แข็งแรงอชิตพลเพราะนั้นมาจากเยอรมัน
ลีกเยอรมันเป็นชาติที่7โยก็ต้องเบียดกับสุพนัทเหมือนตานิดนึงแต่ว่าหลายคนบอกว่าอาชิตพลคีรีลมอ่ะพี่ปูยืนหน้าเป้าไปสไตล์เยอรมันสูงใหญ่ลูกกลางอากาศดีแข็งแรงหรือว่าจะเป็นซิกฮาร์ดเบียดกับซิกฮาร์ดได้ไหมไม่ซิกฮาร์ดอีกคนหนึ่งซิกฮาร์ดก็เยอรมันนะก็สไตล์แนวรุกของใครผมก็มองว่าอาจจะยืนหนึ่งต้องรอดูแต่ว่ามองตอนนี้แล้วก็การได้ลองของโค้ชโย่งเขาบอกว่าอาชิตพลฟอร์มใช้ได้เข้าตาตัวใหญ่ลูกปะทะดีพี่ปูถ้าเป็นคุณตั้มสั้นอ่ะคุณตั้มสั้นจากไม่ใช่จากเชียงใหม่จากเชียงเอาเป็นสัญชาติเขาก่อนสัญชาติก่อนคุณตั้มสั้นมาอยู่เชียงใหม่แล้วนะฮะอ่ะตอนนี้7ละนะครับ7ชาตินะครับถ้าสมมติว่าจากที่เราจัดตำแหน่งเนี่ยนะครับอ่ะอีกชาติหนึ่งนะครับในแนวลุกเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าจะมาจากญี่ปุ่นนั่นก็คือสิทธิโชคพาโสมีโอกาสมากพี่ปูพี่โย่งชอบสิทธิโชคพาโสชอบย้าย้ามีสเต็ปบอลที่แตกต่างจากนักเตะไทยนะพี่ปูคือย้าจ่ายบอลได้ยิงบอลดีแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเขาขยับและเข้ากับแท็กติกได้ผมว่าย้าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจัดแบบนี้จะมาจาก8ลีก8ชาติเลยนะครับเป็นทั้งลูกครึ่งและเป็นทั้งไทยแท้ใน11ผู้เล่นแต่ถ้าเราจะเอาแบบ9ชาตินะครับ9ชาติก็จะมีสวีเดนอีกคนนึงนั่นก็คือกูสตาฟสันสวีเดนใช่ป่ะสวีเดนแพทริกกูสตาฟสันใช่แพทริกกูสตาฟสันนะครับเอาไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ในการดึงตัวนักเตะเหล่านี้มานะครับนั่นก็คือเป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในลีกต่างประเทศและเราเอามารวมตัวกันเพื่อให้เป็นดรีมทีมของไทยนะครับแต่ว่าเอาล่ะนะครับมันอาจจะไม่มีเวลาซ้อมกันมากนักแต่ก็หวังว่านะครับหวังว่าเราจะรีบปรับตัวกันอย่างรวดเร็วและเชื่อว่านี่จะเป็นทีมที่มันทำให้บรรดาเพื่อนร่วมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียที่เคยเจอเรามาแล้วนะครับในซีเกมนะครับอาจจะต้องอ้าปากค้างเพราะไม่เคยเห็นชุดนี้เลยนะครับเกาหลีก็อาจจะงงๆฮะยังมีคนถามถึงเบนเดวิดเยอะมากเอาเป็นว่าเอาเบนเดวิดใส่ตรงไหนลองดูอันนี้เราลองเบนกระจายชาติกันก่อนอ่ะสมมตินะฮะครับเบนเดวิดใส่ตรงไหนใช่ไหมพี่ปูถ้าหากว่าแน่นอนว่าตรงกลางเนี่ยอ่ะสเปนอังกฤษโปรตุเกสครบละเชยะพิพัฒน์มีใครอ่ะมีชานลงมีน้องกันสามคนครบนะถ้า 4-3-3 ข้างบนเนี่ยเบนเดวิดอาจจะขวาอชิตพลตรงกลางแล้วก็มาเป็นสิทธิโชคพาโสซ้ายได้ไหมหรือไทยนิดปัญญาอะไรเงี้ยหรือถอดสิทธิโชคพาโสเป็นซิกฮาร์ดหมุนหมุนประมาณนี้แหละสุพนัทเหมือนตาพอถามว่าใครหายบ้างเนี่ยโหมันพูดยากเลยอ่ะดูสิท่านผู้ชมคิดดูว่าขนาดกระจายชาติหมดแล้วนะครับไม่ลืมผมไม่ลืมหรอกเบนเดวิดโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ในนี้แต่นี่เราลองดูว่าถ้าเราจัดผู้เล่นแบบนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่ามีใครหายเอกนิดหายอ่ะบางคนเอกนิดหายอีกอ่ะนะฮะก็ไม่มีอยู่ในนี้เหมือนกันถูกใช่ครับนะฮะหรือถ้าหากว่าเล่นกลาง4คนพี่ปูถอยเป็นเดวิดมาเป็นสเปนอังกฤษโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษอีกคนนึงอังกฤษ2โปรตุเกสสเปนก็อาจจะได้ข้างหน้าเป็นอชิตพลกับข้างหน้าเป็นอชิตพลกับสุพนัทเหมือนตาก็ได้ครับโอ้โหเอ้าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็โค้ชโย่งและทีมงานอันประกอบไปด้วยโชคทวีพรมรัตน์สมบดอกาเซียก็ลองไปทำความเข้าใจไปจินตนาการดูนะครับตอนนี้ผู้เล่นที่ยังไม่มาเนี่ยก็จะเหลือแค่สุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์นะครับผู้สาประตูใช่ไหมอีกคนหนึ่งนพพลนะครับที่ยังไม่มาละครพลนะครับสิทธิโชคพาโสอิลฟานดอลเลาะใช่ไหมครับจากบุรีรัมย์ยังไม่มาหนึ่งชานลงนะครับสิริโชคพาโสใช่ไหมครับจากญี่ปุ่นแล้วก็จนอาหารเข็มดียังเหลือแค่นี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องดัดตัวละนะครับทำให้มันดีที่สุดได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดไปละคราวนี้สิ่งที่ต้องรับผิดชอบถ้าสมมุติว่ารูปแบบมันยังไม่ได้ผลงานมันยังไม่ดีนะครับโค้ชโย่งโค้ชโย่งก็ไม่ต้องส่งไลน์มาละว่าปูเป้มึงอย่าด่ากูมากคราวนี้คงต้องเอากันเต็มๆเอากันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะว่ามันมีเวลาซ้อมพอสมควรแล้วโยได้ตัวที่ดีที่สุดไปละนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่
ฝีมือของเชฟแล้วล่ะว่าจะปรุงยังไงนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะครับมาโน่โพกกิ้งก็ไม่มีเวลาเหมือนกันใน4เกมแต่เขาก็ทำให้ดีที่สุดนะครับตรงที่ว่าทีมมันเล่นอย่างมีรูปแบบตอนแรกเราคิดว่า4เกมเนี่ยมาโน่ไม่อยากรับเลยเพราะกลัวมันจะเละออกมาเละเพราะไม่เคยเจอเด็กเลยแล้วตัวก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปด้วยแต่ปรากฏว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับโค้ชย่งก็ต้องทำให้มีรูปแบบแม้จะรวมกันมายังไงแต่ตัวผู้เล่นความสามารถมันเยอะมันดีมากนะครับครับคือผมมองว่าอย่างรอบแรกพี่ปูในเยาวชน23ปีแชมป์เอเชียเนี่ยครับอืมเวียดนามมาเลเซียไทยต้องผ่านเกาหลีก็ขอให้ได้สู้ยังไงไม่รู้แต่ว่าขอให้ได้สู้แต่2ทีมในย่านอาเซียนไทยต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้ไม่มีข้อแก้ตัวพี่ปูนั่นหมายถึงว่าสอบตกคงอ้างเรื่องเวลาไม่ได้เนาะเพราะจากนี้ไปเราก็คงจะได้เวลากันประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็ได้ผู้เล่นที่มันดีที่สุดมาเรียบร้อยละนะครับอ่ะก็ใครที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนโค้ดอะไรเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้ก็ต้องใช้นี่แหละต้องมีรายการเดียวเลิกเลยรายการเดียวถ้ามันไปไม่ได้จริงๆต้องยอมนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยต้องยอมละเพราะว่าทรงหลายๆครั้งมันก็เราก็ซัพพอร์ตกันว่าอ่ะมันเตรียมไม่พร้อมบ้างตัวไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่คราวนี้ไม่มีอะไรละนะฮะก็ต้องทำให้มันประสบความสำเร็จให้ได้เข้าอย่างน้อยเป้าหมายคือต้องเข้ารอบให้ได้นะฮะอ่ะทำไมจะเข้าต้องเข้ารอบให้ได้ก็เพราะว่าคู่แข่งขันในรอบแรกเนี่ยมันก็ถามว่าแข็งไหมอ่ะถ้าในอาเซียนด้วยกันมาเลเซียเวียดนามมันก็ต้องผ่านให้ได้แหละฮะก็จะหนักหน่อยก็เกาหลีแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยนะครับก็มีเหตุผลอยู่แล้วล่ะถ้าเราชนะมาเลเซียชนะเวียดนามสวยๆนะครับแล้วเกมสุดท้ายถ้าเราจะต้องไปพลาดท่าให้กับเกาหลีหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่ามันมองเห็นอนาคตและทุกคนยอมรับอยู่แล้วว่าเกาหลีก็คือทีมระดับท็อปๆของเอเชียนะฮะใช่ครับก็แชมป์เก่าอ่ะพี่ปูอย่างนี้ยังไงแต่ว่าได้สู้แล้วผมเชื่อว่าการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยถ้าดึงมาได้แบบนี้นะพี่ปูอนาคตอย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวทางของญี่ปุ่นที่พยายามปล่อยนักเตะในลีกของตัวเองเนี่ยไปเล่นยุโรปพี่ปูอันนี้ไทยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเล่นอยู่ในลีกยุโรปอยู่แล้วก็ดึงกลับมาย้ำอีกครั้งนะครับว่าอยู่23ชิงแชมป์เอเชียนี่คือของจริงนะครับในหลายๆรายการที่เราดีใจกันไม่ว่าจะเป็นอยู่23อาเซียนนะครับซีเกมนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นระดับภูมิภาคแต่คราวนี้มันเป็นระดับเอเชียแล้วไม่ใช่เป็นเอเชียในรอบคัดเลือกอย่างที่เราเล่นมองโกเลียนะครับที่มองโกเลียเราเล่นกับพวกลาวมองโกเลียมาเลเซียมานะอันนั้นเป็นรอบคัดเลือกวันนี้อยู่23เราเข้ามาถึงรอบสุดท้ายละมันเหมือนทีมชุดใหญ่ที่เข้ามาสู่รอบ12ทีมของเอเชียนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นการยกระดับว่าวัดระดับว่าเราพร้อมขนาดไหนในเกมระดับเอเชียแล้วถ้าอยู่23เนี่ยเราเข้าไปถึงรอบลึกๆได้นะครับครับหรือเราสามารถโชว์ฟอร์มได้ดี มันจะทำให้เห็นความหวังในอนาคตว่าเด็กชุดนี้ถ้าก้าวขึ้นไปเล่นในชุดใหญ่พวกเขาจะ มีอนาคตขนาดไหนในทีมชุดใหญ่อีกไม่นานนะครับเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นช้างศึกอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะฮะ8-9 คนจาก8-9ลีกเนี่ยนะครับจะขยับมาช่วยในทีมชุดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตด้วยอันนี้คือในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ